ท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์อังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มเซริสอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับพุทโธธัมโมสังโฆกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับคณะญาติธรรมคลิกใจให้ธรรมเนี่ยได้มาปฏิบัติแล้วก็พระอาจารย์เมตตาพานำนั่งสมาธิพร้อมกับทำวัดเย็นครับนั่งสมาธิเมื่อคืนเนี่ย3ชั่วโมงครับพระอาจารย์ก็ผมเองด้วยแล้วก็พี่ๆญาติธรรมเนี่ยก็มีความรู้สึกและมีสภาวะที่แตกต่างกันเพราะว่าเราเองไม่เคยมีใครที่นั่งนานขนาดนี้ครับพระอาจารย์ทีนี้ตอนที่นั่งเนี่ยก็มีคำถามที่จะกราบขอโอวาทธรรมพระอาจารย์เป็นทั้งโอวาทธรรมแล้วก็เป็นกำลังใจที่ขอพระอาจารย์เมตตาฝากไว้ให้พวกเราครับขออนุญาตครับพระอาจารย์คำถามแรกครับที่พี่ๆญาติธรรมส่งเข้ามาคือกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อคืนเพิ่งเคยนั่งนานที่สุดเท่าที่เคยนั่งมาค่ะก็รู้ถึงเวทนามีความเจ็บมีความปวดทุกที่เลยก็พยายามจะรู้มันเอาจิตอยู่กับพุทโธก็เริ่มดีขึ้นในเรื่องของจิตเนี่ยเราไม่ไปรับรู้ความเจ็บปวดแต่ก็ยังรับรู้ว่าปวดเจ็บอยู่อย่างนั้นจิตมันเริ่มว่างลักษณะนี้ปฏิบัติถูกแล้วไหมคะแต่บางทีในเรื่องของน้ำลายก็มีการกลืนบ้างได้ใช่ไหมคะครับขอโอกาสครับมันว่างยังไงมันถึงจะมีน้ำลายอยู่กันที่นี่แหละมันก็เป็นแบบนั้นแหละคือมันปวดมันเจ็บนะจริงๆที่พระพุทธเจ้ามาให้นั่งก็เพื่อที่จะให้เห็นทุกข์นี่แหละทุกข์ที่ชัดเจนทุกข์จากความฟุ้งซ่านทุกข์จากง่วงเหงาหาวนอนทุกข์จากความเป็นเหน็บเจ็บปวดนี่เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ในหนังสือหรือได้ยินเสียงคนอื่นพูดนี่ทุกข์ที่เกิดจากใจเราความรู้สึกเราพระพุทธเจ้าให้เห็นนะว่าชีวิตที่เกิดมามันทุกข์มันไม่ได้มีสุขทุกข์ลุมเราอยู่ทุกขณะจิตทุกวินาทีทุกขุมขนแต่คุณไม่เคยเห็นมันคุณไม่เคยเข้ามาดูมันคุณจะวิ่งอยู่ตามตัณหาอุปาทานของคุณที่จะไปนู่นไปนี่คุณก็เลยเบี่ยงเบนอิริยาบถอยู่ตลอดก็เลยไม่เห็นทุกข์ชัดแล้วทีนี้คุณจะไปหาเหตุของทุกข์ยังไงแล้วคุณไม่หาเหตุของทุกข์คุณอยู่ในมรรคเหรอเห็นชอบเหรอคิดชอบเหรอทำการงานชอบเหรอเพียรชอบสติชอบเหรอคุณไม่ได้อยู่ในมรรคแล้วคุณจะไปนิโรธแบบไหนง่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเลเวลความรู้สึกอะของคุณนั่นแหละนี่คือโปรเจกต์ของเราแหละเรากำลังทำโปรเจกต์อยู่นี่คืองานวิจัยของเราเราก็ทำงานวิจัยของเราความรู้สึกของเรานั่นเนี่ยซึ่งมันจะต้องมีแน่นอนแหละทีนี้ทำไมท่านต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนะ F เท่ากับ MA มีแรงกระทำมีความเร่งนะตัวแปรมวลความหนาแน่นแหละที่จะทำให้คุณทุกข์มากหรือทุกข์น้อยท่านก็เลยให้อยู่กับคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อที่จะหนีจากแรงกระทำมันจะได้ไม่เกิดเป็นความเร่งแรงกระทำก็คือ G บวกกับ G ลบอยากสงบคุณก็ไม่อยากฟุ้งซ่านตัณหาแล้วนั่นนะครับมันจะเวียงอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเมื่อไรจะสงบก็ยิ่งรังเกียจฟุ้งซ่านครับก็ยิ่งทุกข์รุมเร้าความหนาแน่นของมวลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็หนักขึ้นเรื่อยๆในใจของคุณนั่นแหละครับแล้วทีนี้เรื่องของน้ำลายต่อมน้ำลายมันอยู่ใต้ลิ้นคุณขยับลิ้นวุ่นวายอยู่กับลิ้นน้ำลายมันก็จะออกอยู่ตลอดเที่ยวกืนอยู่ดังนั้นแหละครับ ถ้าคุณขยับมันเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันอยู่กับคำบริกรรมก็คืออยู่กับคำบริกรรมอย่าพยายามที่จะไปบริหารจัดการลิ้นพอลิ้นขยับน้ำลายก็จะต้องออกเพราะต่อมน้ำลายมันอยู่ใต้ลิ้นครับโอเคนะครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ ขออนุญาตเป็นคำถามถัดไปครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาชี้แนะในการนั่งสมาธิแบบยาวๆเมื่อคืนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่นั่งสมาธิ3ชั่วโมงแบบไม่ขยับขยื่น
ั้งใจปฏิบัติแบบเป็นไงเป็นกันระลึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ที่พูดถึงหลวงปู่มั่นว่าภาวนาจนฟากตายระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยเวทนารุนแรงมากชั่วโมงที่3น้ำตาแทบไหลแต่ก็อดทนสู้ระลึกคำสอนพระอาจารย์ว่าให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับคำว่าพุทโธคือทางรอดตายคิดอยู่แค่นี้เจ้าค่ะหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็ลองทบทวนการปฏิบัติของตัวเองผลคือจิตมันไปอยู่กับเวทนาซะส่วนใหญ่บางครั้งจิตก็มีโทสะกับตัวเองที่ปฏิบัติเอาเป็นเอาตายแต่ด้วยความตั้งใจจะปฏิบัติบูชาคำสอนของพระอาจารย์ที่เมตตาสอนแบบห้าวหาญจึงรอดมาได้จึงขอกราบพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติที่บ้านอยากให้จิตมันติดการนั่งสมาธิเจ้าค่ะกราบขอโอกาสครับก็อดทนหน่อยอย่างคืออดทนอยู่แล้วแหละครับอันดับหนึ่งกูจะต้องฝืนแน่นอนนี่มันยังไม่ได้เสี้ยวพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เสี้ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาพูดมาคุยให้เราฟังท่านเอาชีวิตเข้าแลกเราก็จะได้เห็นว่าถ้าเราลองไปสร้างเหตุเหมือนท่านแล้วมันง่ายไหมเราที่จะพูดเรานั่งคุยกันอยู่ในปกตินี่ปล่อยวางมันไม่ใช่ของเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันยอมไหมหรอจิตตัวเองมันยอมไหมหรอในแง่ตรรกะเหตุผลหลักการก็โอเคร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ตามเป็นจริงอ่ะมันใช่ไหมหรอมันเป็นของเราเหรอคุณคอนโทรลมันได้เหรอคุณสั่งมันได้เหรอไม่ให้มันเจ็บมันปวดได้ไหมให้มันหายไปเลยได้ไหมล่ะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะใครล่ะทุรนทุรายใครล่ะเนี่ยที่ว่าจะเป็นเวทนานะขามันบอกหรือว่ามันเป็นเวทนาเนื้อหนังเอ็นกระดูกเขาบอกหรือว่าเขาทุกข์ตัวไหนทุรนทุรายคนตายมันไม่ได้เดือดร้อนนั่นน่ะนอนในโรงกี่วันกว่าจะได้เผาไม่เห็นมันเดือดร้อนนะแล้วทีนี้เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ตอนนี้ใครทุรนทุรายเล่าร้อนเข้าไปดูตัวนั้นแหละเข้าไปสอนตัวนั้นแหละนะแต่การที่จะเข้าวัดปฏิบัติคือคอนโทรลความรู้สึกนั่นแหละภาวนากับพิจารณาความรู้สึกนั่นแหละโยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยบคายกับความรู้สึกนี่แหละที่มันหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมันหมายอยู่ว่าร่างกายนี่เป็นมันเนื้อหนังเอ็นกระดูกนี่เป็นมันนะมันทุกข์ทุรนทุรายมันเป็นทุกข์ทุกข์เป็นมันอย่างเงี้ยก็เฝ้าสอนมันใช่เหรอเนี่ยถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องสั่งได้ คอนโทรลได้นี่ไงตามสมมุติมันก็ถูกนายกนายขอนายคอแต่ตามเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะเพราะเราบริหารจัดการมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าไปยุ่งกับมันไม่ยุ่งกับมันจะอยู่กับที่ไหนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่กับผู้รู้แล้วผู้รู้อยู่ไหนผู้รู้ต้องให้อยู่กับพุทโธนี่ไงคำบริกรรมนี่ไงอะไรที่คุณเกาะเกี่ยวแล้วเป็นหลักจิตหลักใจได้คำบริกรรมหรือลมหายใจคุณก็อยู่ตรงนั้นแหละ นะอยู่ตรงนั้นแนบเข้าตรงนั้นไว้อย่าถอยนะโดยธรรมชาติของจิตจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะสิ่งนั้นก็จะเด่นชัดขึ้นสิ่งอื่นก็จะเลื่อนเหมือนกล้องเราเราโฟกัสจุดไหนจุดนั้นก็จะเด่นจุดข้างเคียงก็จะเลื่อนนี่ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะเด่นขึ้นแต่มันเหมือนงัดข้อกันนั่นน่ะคุณอย่าเผลอถ้าเผลอปุ๊บเขาก็จะกดคุณทันทีแหละนะนี่การจิตสัปพยุตกันน่ะนะมรรคกับสมุทัยกำลังที่จะสัปพยุตกันแหละถ้าคุณเกาะพุทโธเหนียวนับเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้นั่นมันก็จะอ่อนลงเพราะพุทโธมันก็จะเด่นขึ้นไอ้นั่นก็จะเลื่อนแต่ถ้าคุณเผลอยิบยิบยับยับขึ้นมาเฮ้ยเมื่อไรจะหายเมื่อไรจะนั่นปุ๊บมันจะกดคุณทันทีเลยนะทุกขเวทนาถึงอย่าเผลอนั่นครับ นั่นแหละการหลักของการปฏิบัติต้องอดทนไว้ก่อนปัญญาทุกอย่างเนี่ยอย่าไปคิดว่านั่งหลับตาแล้วจะได้อะไรเนี่ยก็นี่ไงถามว่าคุณใช้ปัญญาไหมล่ะนี่คุณจะต้องใช้ปัญญาทุกรูปแบบแล้วที่จะคอนโทรลตัวเองเนี่ยในขณะนั้นใครจะไปช่วยคุณได้ขันติปรมังตโปตีติขาเนี่ยขันติคือตปะธรรมที่จะแผดเผากิเลสได้นี่ไงใครจะมาช่วยคุณนั่งเต็มศาลาอย่างนี้เนี่ยใครจะมาแบ่งเบาคุณนะแล้วสมมุติว่าคุณป่วยติดเตียงเนี่ย คุณขยับไม่ได้นะคุณจะตัวรู้ไปไว้ไหนล่ะ
นี่ไงนี่เรายังมีขีดจำกัด1 2 3ชั่วโมงคุณก็จะจบแล้วแต่ถ้าป่วยติดเตียงออกจากเตียงก็ไปเมนคุณห้าวหาญพอเหรอคุณมั่นใจเหรอคุณจะล่าเริงในธรรมอ่ะคุณเคยไปเยี่ยมคนป่วยล่ะแล้วคุณก็เคยปลอบใจเขาน่ะทำใจให้สบายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปนั่นนะพุทโธไว้นะเอาคำปลอบโยนนั้นมาปลอบโยนตัวเองในขนาด3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่อืมลองดูสิน่ะเพราะเขานั่นมากกว่าเราอีกป่วยติดเตียงเขาจะต้องอาศัยมอร์ฟีนเป็นตัวช่วยได้ซ้ำเราไม่ต้องฉีดมอร์ฟีนมานั่งหรอกนะพุทโธนี่ฉีดเข้าไปฝืนเอาอย่างน้อยคุณก็จะได้เห็นทุกข์ชัดเจนแล้วทุกข์ที่แท้จริงนี่มันเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็จะต้องผลิตปัญญาขึ้นมาแก้ทุกข์ของคุณถ้าแก้ได้ก็เรียกว่าปัญญาถ้าแก้ไม่ได้สิ่งที่รู้ก็คือสัญญารู้ถึงนิพพานกับปัญญาคนอื่นมันไม่ได้มีประโยชน์กับคุณนอกจากเอามาพ่นใส่กันแล้วคิดว่าตัวเองรู้นะรู้ก็คือรู้แต่คนจะพ้นทุกข์คือคนเห็นไม่ใช่คนรู้เห็นธรรมน่ะเดี๋ยวนี้เรารู้ธรรมจำมานั่นมันก็เลยแก้ปัญหาในใจไม่ได้ถ้าเห็นธรรมมันถึงจะแก้ปัญหาได้ก็เหมือนกันไฟสว่างปุ๊บมืดก็หายปั๊บนี่เหมือนกันถ้าสงบปุ๊บไอ้เหล่านี้ก็ไม่มีซิกมาเอสกับศูนย์น่ะเกิดสมดุลสถิตก็นี่ไงไม่มีแรงกระทำก็ไม่มีความเร่งนั่นไม่มีงานก็ไม่มีพลังงานการอนุรักษ์พลังงานเอาตรงนั้นก่อนเถอะนั่นไม่ไปอยู่ตรงนี้เอากำลังก่อนเหมือนซื้อโทรศัพท์อ่ะนะก็คิดว่าจะมาใช้งานแต่กระบวนการนะชาร์จแบตมันจะต้องไปด้วยกันนะนี่เหมือนกันจะมาคุยแต่เรื่องพิจารณาถ้าไม่ทำความสงบให้เกิดขึ้นไม่รู้จักที่จะนั่งนะหาความสงบมั่งคุณจะเอากำลังไหนไปสนับสนุนกระบวนการพิจารณาครับนี่เราพูดเป็นตู่เป็นตาโทรศัพท์มีทุกแอปแหละแต่ถ้าไม่มีแบตทำไรได้โอเคนะครับครับพระอาจารย์เพราะบางทีอ่ะอย่างนั่งครับอย่างผมเองพระอาจารย์มันปวดขาปวดถ้าใจเราเผลออ่ะมันจะไปรับรู้ความปวดแต่พอใจเรามาโฟกัสความปวดก็อยู่แต่เราแต่ขณะนั้นเราไม่รู้แล้วผมก็แอบแบบเฮ้ยขาหายปวดแล้วนี่เพียงแค่นั้นน่ะครับใช่ปุ๊บกลับเข้ามาปวดเหมือนเดิมมันรับรู้การปวดเหมือนเดิมครับใช่เพราะมันยังไม่เสด็จน้ำแค่มันระงับไปทั่วนึงคือเราข่มกันเหมือนงัดข้อล่ะคุณกำลังมุ่งมั่นที่จะกดเขาอยู่โอเคเขากันลงไปเนี่ยแต่ถ้าคุณบอกแวกหน่อยนึงปุ๊บเขาจะตีกลับทันทีนะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงว่านี่ในกระบวนการที่จะสร้างสติให้เข้มแข็งคุณต้องจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมของคุณหมายถึงว่าตอนแรกเรามาพิจารณาแล้วตามเป็นจริงว่าทุกขเวทนาปวดแสบปวดร้อนมันเกิดในเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาตามที่เราได้รู้ได้เห็นนั่นเองในร่างกายมันทุกข์เหรอมันเป็นเวทนาเหรอน่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เหลือสติปัฏฐานสี่ที่ล่ำเรียนมานี่ก็นี่ไงเวทนานี่นี่กายเป็นเวทนาหรือจิตเป็นเวทนาหรือธรรมเป็นเวทนาเราเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นเราถามมาต่อไปนั่นไงการที่จะแปลงสัญญาให้เป็นปัญญาในขณะที่เจอสภาวะธรรมตามเป็นจริงทุกในปัจจุบันธรรมสดสดร้อนๆนี่ทำดูสินี่พิจารณาดูสินี่ไอชอบพิจารณาจังมีปรัชนาจังเอาดูสินี่แก้เจ็บขายได้ก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปพูดไอเรื่องที่จะละอะไรที่มันคนละเลเวลนั่นนะเอาให้แก้เจ็บขานี่ให้ได้ก่อนนี่เฉพาะหน้านี่ก่อนนี่อย่าไปพูดมากลดละอุปทานความสำคัญมั่นหมายนู่นนั่นนี่นะมันง่ายไหมหรอกนั่นในสถานการณ์นี่กับปกติมันพูดยังไงก็ได้อาจารย์ซึ่งภาวะเนี่ยทุกคนจะต้องเจออันแน่นอนไปอวกาศยังไงไม่ผ่านชั้นบรรยากาศอ่ะครับนอกจากเล่นมารีวันน่า
ที่จะไปสู่อวกาศโดยไม่ผ่านชั้นบรรยากาศอะก็เมากาวแล้วครับอาจารย์คือถ้าไม่ฝึกตอนเนี้ยตอนทุกขเวทนามาตอนอาจจะตายเอ่ยหรือป่วยเงี้ยใช่แน่นอนไม่งั้นหมอเขาจะใช้มอร์ฟีนหรือระยะสุดท้ายอ่ะก็นี่ไงเพราะระงับความเจ็บปวดให้เพื่อคนป่วยก็จะได้ไปไม่ทุรนทุรายเกินวิทยาการมันเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นแบบนั้นแหละก็จะต้องหาทางช่วยระงับปวดเพราะว่าธาตุขันมันจะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเรื่องจิตกับเรื่องนึงแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็กฎแห่งกรรมด้วยใครทำกรรมมามากอาจจะเจอไอวิบากเยอะก็ค่อนข้างจะทุกข์ทุรนทุรายมากคนที่บุญเยอะหน่อยก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายหรือคอยปฏิบัติหน่อยก็ปล่อยวางไปก็ไปได้ง่ายอะไรก็แต่นั้นน่ะแต่ในทางการแพทย์เขาก็มียาระงับช่วยในทางการแพทย์ในแง่กายวิภาคสรีรภาพมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องจิตนี่ก็เอาธรรมะล่ะเป็นยาโอสถหล่อเลี้ยงคือยับยั้งไว้พอเราหมดลมหายใจแล้ว มันไม่เดือดร้อนหรอกคนตายเอาป่วยเป็นมะเร็งพอหมดลมหายใจถามว่ามะเร็งยังอยู่ไหมมะเร็งก็ยังอยู่นะธาตุขันก็ยังอยู่แต่ตัวโอ้ยไปไหนแล้ว แต่ตอนมีลมหายใจเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เลือนั่นโอ้ยเพราะอะไรสมมติมะเร็งตับนี่นะเจ็บที่ตับเจ็บเพราะมะเร็งพอหมดลมหายใจตับยังอยู่ไหมยังอยู่มะเร็งยังอยู่ไหมก็ยังอยู่แล้วตัวโอ้ยไปไหนก็สรุปแล้วนี่ตับไม่ได้ทุกข์ธาตุขันไม่ได้ทุกข์นี่เนื้อหนังเอ็นกระดูกไม่ได้ทุกข์นี่ตัวทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้มันอยู่กับตัวโอ้ยนั่นแหละเข้าวัดวัดตัวโอ้ยนั่นปฏิบัติปฏิบัติที่ตัวโอ้ยนั่นน่ะพิจารณาพิจารณาที่ตัวโอ้ยนั่นความรู้สึกนั่นนั่นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นค่อยๆทำไปนะแต่ไม่ใช่ค่อยๆทำแบบนี้จน10ปีก็ครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนเดิม20นาทีอยู่เหมือนเดิมก็ให้มันมีพัฒนาการมั่งเนี่ย เพราะว่าเวลาป่วยติดเตียงมันจะทุกข์มากกว่านั่ง3ชั่วโมงนะนี่ถ้าเราไม่ลองทำเองเราจะเห็นไหมว่าทุกข์เป็นแบบไหนนี่นี่คือทุกข์ที่ชัดเจนเฉพาะหน้าเราแล้วเราจะเอาตัวรู้ไปไว้ไหนเห็นไหมล่ะนี่ร่างกายยังแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บยังไม่ได้เบียดเบียนนั้นน่ะนะแต่ถ้าแก่ขึ้นมาหรือว่าป่วยแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาต่อสู้กับทุกขเวทนาในขนาดนั้นนั่นน่ะ นักมวยน่ะกว่าจะได้ขึ้นชกเขาต้องใช้เวลาซ้อมนะนักกีฬานะกว่าจะได้ชกกันไม่กี่นาทีแต่ซ้อมมาหลายเดือนหรือเป็นปีก็มีนี่เหมือนกันทั้งชีวิตนี่ที่คุณทำนี่เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองเวลาลมหายใจจะขาดเพราะมันจะเป็นตัวแปรอนาคตคุณความรู้สึกน่ะโอเคนะครับอาจารย์กลับขอบพระคุณครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับพระอาจารย์ครับถ้าลืมตาขณะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตฟุ้งซ่านน้อยกว่าเนี่ยควรจะวางสายตาไว้ตามจุดที่สบายที่สุดใช่หรือไม่หรือมีจุดที่ถูกต้องหรือไม่แล้วเราสามารถลืมตาได้ตลอดหรือไม่ถ้าเรารู้สึกว่าลืมตาแล้วเราไม่ฟุ้งซ่านครับแต่จริงๆอ่ะท่านจะให้หลับตาเพราะยังไงมันก็ต้องฟุ้งซ่านอยู่ดีเลยแหละเพราะอะไรมันเป็นทางเข้าของรูปอายตนะนั่นนะนะตากระทบรูปมันก็ต้องไปฮิปโปแคมปัสความทรงจำแล้วก็ไปอะมิดาลาการปรุงแต่งเป็นอารมณ์นะเดี๋ยวนี้พีฟันทอนยังด้อยคุณภาพอยู่มันคอนโทรลอะมิดาลาไม่ได้ไม่ได้หาตรรกะหนุนแหละครับก็เหมือนกันนะเราลืมตานะแล้วเราไม่ฟุ้งซ่านน่ะแต่ละวันนี่ลืมตาอยู่ไม่ใช่เรื่องแล้วทำไมไม่สงบเหรอก็เหมือนกันนั่นแหละเราจะใช้เงินเหมือนหลวงปู่ชาท่านเล่าให้ฟังเราจะใช้เงินแบบไม่ยึดติดได้ไหมเนี่ยหลวงปู่ชาพวกพระนะหลวงปู่ชาก็บอกได้ไหนเอาเกลือมากินดูซิ
ลองดูซิว่ามันจะมันจะเค็มไหมอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าอมเกลือแล้วก็ไม่เค็มแล้วก็เอาใช้เงินแบบไม่สำคัญมันหมายได้นะคุณจะไปพูดเอาเฉยๆอ่ะเหมือนไม่ยึดติดไม่ยึดติดอ่ะปล่อยวางไงเอาลองดูอมเกลือดูซิปล่อยวางดูซิว่ามันไม่เค็มก็จะเป็นแบบนั้นมันพูดได้ลืมตาแล้วมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านน่ะแต่ละวันฟุ้งซ่านอยู่ไหมน่ะก็นี่ไงมันไม่ได้เกี่ยวกับตามันอยู่เกี่ยวกับใจเดี๋ยวนี้ไปหลงกับผลงานอะมิดาลาก็นี่ไงตาผ่านรูปให้หูผ่านเสียงให้จมูกผ่านกลิ่นลิ้นผ่านรสถูกไหมความรู้สึกอยู่ที่ไหนน่ะน่ะก็นี่ไงมันก็ไปฮิปโปแคมปัสแล้วก็ไปอะมิดาลาที่จะผลงานของมันก็คืออารมณ์สร้างอารมณ์ให้สัญชาตญาณในการแสวงหากินกามเกียรติเป็นแบบนั้น แต่ทีนี้ที่เรานั่งอยู่ในการที่จะแก้เวทนาในแง่ของความง่วงเหงาหาวนอนถีนมิทะเนี่ยเวลาหลับตาพุทโธพุทโธไปถ้าถีนมิทะครอบงำปุ๊บง่วงเหงาหาวนอนมันจะไม่รู้พุทธอยู่ไหนโทอยู่ไหนจะรู้ตัวอีกทีมันก็จะสับประงกเพราะฉะนั้นรู้สึกเสียสมดุลไม่รู้พุทธอยู่ไหนโทอยู่ไหนรู้สึกหลงเหลงโคงเคงรีบลืมตาตัดบทน่ะนี่ในเฉพาะเรานะง่าเราจะแก้เวทนาตรงนี้คือเราจะลืมตาแล้วก็จับอยู่จุดใดจุดหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พุทโธพุทโธไปเหมือนเดิมนี่พอรักษาสมดุลได้เราก็จะค่อยๆหลับตาไปแต่รู้สึกหลงเหลงโคงเคงเสียสมดุลไม่รู้พุทธรู้โทน่ะ ลืมตาแล้วก็จับไม่ใช่ลืมตาแล้วก็มองนู่นมองนี่ก็โดยเฉพาะนาฬิกาเฝ้ามองนาฬิกาตายตอนนั้นก็เป็นเข็มนาฬิกากันเลยนี่ไงแล้วนาฬิกาก็แม่งก็ไม่อยากเดินซะด้วยในความรู้สึกอ่ะยังจริงๆเวลาก็เป็นสากลนั่นแหละแต่ความรู้สึกมันผิดปกติแล้วทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วทีนี้นั่งคุยสาวนี่แป๊บเดียว2ชั่วโมงอะแต่นั่งภาวนาทำไมมันนานจังนาฬิกาก็ไม่อยากจะขยับมันจะเป็นแบบนี้เวลาเป็นสากลแต่ความรู้สึกเรานั่นแหละผิดปกตินี่เป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะลืมตาตลอดไปนู่นนั่นนี่แส่ใส่ไม่ใช่นั่นไปตามตัณหาเลยแหละอาจารย์เป็นอุบายแก้ง่วงได้เลยครับอุบายแก้ง่วงใช่เพราะเราจะเข้าพวังค์มันเอาไม่ทันหรอกพุทโธพุทโธเอาไม่ทันเนี่ยจะนั่นก็เป็นนู่นแหละแกจะนั่งหลับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแก้ทุกขเวทนาในแง่ของทีนมิทะลืมตาตัดบทเลยนะว่าลืมตาแล้วก็จับจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ายังพุทโธอยู่เหมือนเดิมนะพุทโธพุทโธรักษาสมดุลได้แล้วค่อยหลับไปทีนี้พอรู้สึกหลงเหลงคงเค็มรีบลืมตาตัดบทเลยถ้าฟุ้งมากไม่รู้พุทธรู้โทอยู่ไหนก็ลืมตาตัดบทแล้วแต่จับจุดใดจุดหนึ่งเฉพาะหน้านั่งท่าไหนให้นั่งท่านั้นอย่าขยับอย่าพลิกอย่าดิ้นแล้วนานเข้ามันยังไม่สงบเดี๋ยวทุกขเวทนาก็จะมาเยี่ยมถ้าทุกขเวทนามาเยี่ยมเมื่อไหร่แต่ทีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนมันจะถูกแทนค่ายิ่งปวดมากๆเจ็บมากๆเรียกหาก็ไม่มีง่วงนะก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้แหละทีนี้ถ้าจะพิจารณากับพิจารณาได้ทุกขเวทนานี่แหละวิปัสสนาอ่อนๆล่ะทีนี้ลองพิจารณาดูสิแยกแยะดูสิกายเวทนาจิตธรรมอะไรที่พูดกันจังน่ะมาใช้ตอนนี้เพราะมันไม่ง่วงแล้วมันไม่ไปเรื่องอื่นมากแล้วมันยุ่งแต่ที่นี่ปวดแสบปวดร้อนอยู่นี่พิจารณาสิอะไรปวดแสบปวดร้อนล่ะนั่น เนื้อหนังเอ็นกระดูกมันเป็นทุกข์หรือมันบอกหรือมันเป็นทุกข์อ่ะคนตายทำไมไม่ทุกข์นี่เขามาพิจารณานี่คือกระบวนการสร้างปัญญาล่ะคือแปลงสัญญาให้เป็นปัญญาสัญญาคือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษามาที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามาตามตำรับตำราเอามาใช้ตอนนี้แหละนะ โยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยบคายล่ะในความรู้สึกนั่นเพราะตอนนี้ไม่ง่วงแล้วเรื่องอื่นก็ไม่นั่นแล้วเนี่ยจะมีแวบๆกับตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกแต่ลุกก็ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ยังนั่งอยู่ก็นี่ไงผลดีที่ว่าไปปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ประโยชน์อะไรได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแรงจูงใจเรายังไม่มีกำลังภายในคือไม่มีกำลังใจจากภายในที่จะช่วยเหลือตัวเองไ
เราก็เลยไปวัดไปหาครูบาอาจารย์เพื่ออาศัยกำลังใจกำลังภายนอกคือกำลังใจจากภายนอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหมู่คณะเนี่ยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพระเป็นกำลังใจโยมโยมเป็นกำลังใจพระปฏิบัติไปด้วยกันเนี่ยจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าอย่างน้อยคุณก็ได้ขันติบารมีได้สัจจะบารมีแล้วซึ่งอยู่ที่บ้านแรงจูงใจมันน้อยสิบนาทียี่สิบนาทีก็เอาละทฤษฎีพอเพียงในหลวงเอามาใช้ตอนนี้แหละครับอาจารย์คือเหตุไม่สวนผลจะเอาครับอาจารย์แต่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับใช่ความรู้ปัญญามันค่อยๆถูกผลิตใช่มันจะเป็นทักษะของคุณเองคุณจะรู้เองเลยในบริบทคุณจะเข้าใจคุณเองมันเป็นถ้าพูดในแง่ประสาทวิทยาคุณกำลังอัพเลเวลขึ้นความถี่ของสมองส่วนพรีฟรอนทอลคอร์เทกซ์ให้มีขึ้นความถี่ของสมองยาวขึ้นนั่นมันถึงจะมีศักยภาพในการที่จะคอนโทรลอะมีราลาได้สมองส่วนในส่วนสร้างอารมณ์สัญชาตญาณในการแสวงหากินกามเกียรติตอนนี้เราเอามันไม่ทันหรอกเราก็จะไม่หาแต่เหตุผลที่จะทำตามมันเฉยๆไม่มีศักยภาพที่จะหาเหตุผลหักล้างมันได้ครับ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ พระอาจารย์ขออนุญาตถามคำถามอันนี้ต่อเนื่องจากที่พระอาจารย์เมตตาสอนมาเมื่อครู่ครับ เมื่อรู้สภาวะว่าสิ่งนี้คือทุกข์นะครับความทรมานอันนี้คือทุกข์อันนี้คือทุกขเวทนาอันนี้คือความทรมานควรทำอย่างไรต่อไปในขั้นต่อไปครับที่นี่เป็นที่พิจารณาที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ไงครับอาจารย์นั่นแหละคือกระบวนการพิจารณาแหละคือว่าทุกข์อะไรเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์เหรอขามันบอกหรือมันเป็นทุกข์อ่ะเนื้อหนังเอ็นกระดูกบอกเหรอหรือจิตมันเป็นบอกก่อนนั้นถ้าจิตเป็นเวทนาจิตเป็นทุกข์นะตอนก่อนนั่งมันเป็นไหมหรอมันก็ไม่ได้เป็นถ้าเราเลิกมันก็หายแสดงว่ามันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันครับแต่ตอนนี้มันเกิดทำไมมันต้องมาเกิดนั่นถามมาต่อไปล่ะไม่ใช่หลงนี่หรือหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายนี่หรือนี่ไงว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่ไงแรงกระทำกับความเร่งคุณต้องการอะไรคุณต้องการสงบคุณก็ปฏิเสธฟุ้งซ่านอยู่แล้วกันนี่ไงคำตอบของคำถามทำไมต้องมาอยู่กับคำบริกรรมก็นั่นแหละสภาวะปัจจุบันไม่งั้นคุณก็จะเวียงอยู่กับจีบวกกับจีลบแหละ คืออยากกับไม่อยากอยากสงบแล้วก็ไม่อยากฟุ้งซ่านนะแล้วเมื่อถึงที่สุดทนไม่ไหวก็อยากเลิกไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะพุทโธทียิบเข้าไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังอยู่พระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่เอามานั่งท่านยังไม่เคยลุกเลยเนี่ยนี่เราแค่3ชั่วโมงนี่ไหนบอกศรัทธาพระองค์ศรัทธาที่ชื่อเสียงพระองค์เหรอศรัทธาหลวงตาบัวศรัทธาหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวเอาชีวิตเข้าแลกอยู่ฟากตายหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวคุณศรัทธาท่านที่ไหนที่ชื่อเสียงแบรนด์เนมเหรอหรือศรัทธาที่ปฏิปทาท่านถ้าศรัทธาปฏิปทาท่านสร้างปฏิปทาขึ้นมาตามรอยครูบาอาจารย์สิห้าวหาญเด็ดเดี่ยวสินี่แค่3ชั่วโมงแต่ท่านนั่งโต้รุ่งเราไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยแต่มันสงบมันจะไม่เกี่ยวกับเงื่อนเวลาหรอกแต่ถ้าไม่สงบมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือฐานที่คุณจะต้องสร้างปัญญาหินรับปัญญาละนี่เหมือนเอามีดไปฝนหินฝนไปเรื่อยๆนั่นฝนไม่หยุดเดี๋ยวมันก็คมนั่นมีดคมน่ะมันจะไปใช้งานได้นี่เหมือนกันพิจารณาเรื่อยๆทุกขเวทนาที่ลุมเร้านี่นี่หินรับปัญญาล่ะพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีปัญญาที่แหลมคมนะที่มันจะตัดสังโยชน์ได้มิจฉิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่นอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจก็จะไม่มีศีลปัตตปามาสมงคลตื่นข่าวเขาว่านู่นว่านี่มันก็จะไม่มีสักกายทิฏฐิความเห็นเดิมที่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้มันก็จะไม่มีถ้าคุณเห็นจริงตามเป็นจริงเหมือนคุณกินข้าวอิ่มนั่นเนี่ยนะคุณแก้ทุกข์ของคุณแก้สภาวะหิวด้วยการกินที่ครูบาอาจารย์บอกแล้วคุณก็พยายามที่จะสร้างเหตุคือการกินตามครูบาอาจารย์บอก
กินไปเรื่อยๆหิวมันก็หายไปเรื่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีหิวเลยสภาวะนั้นเรียกว่าอิ่มนั่นสงสัยหรือเปล่าความอิ่มของตัวเองต้องให้คนอื่นมาการันตีเหลือนะเป็นแบบนั้นนะแล้วอิ่มในอารมณ์ก็จะเป็นแบบนั้นแล้วนั่นไงสมดุลสถิตซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นี่ไงอิ่มในอารมณ์แล้วนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีแรงกระทำไม่มีความเร่งแล้วนี่นะการสงบเสียซึ่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งนะสังขารการปรุงแต่งนั่นไม่มีสังขารสังขารในการปรุงแต่งมันก็ไม่มีสังขารนอกไม่มีงานก็ไม่มีพลังงานการอนุรักษ์พลังงานนั่นเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนั่นโอเคป่ะนะครับครับขอโอกาสคำถามถัดไปครับอาจารย์พระอาจารย์ครับเมื่อนั่งสมาธิถ้าหากหลับตาแล้วมันมีภาพขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่รู้จักเลยควรจะวางใจหรือต้องพิจารณาอย่างไรต่อครับพุทโธไว้นั่นคืออาการของจิตเป็นไปได้หมดเลยเดี๋ยวจะหอกขึ้นฟ้าเดี๋ยวก็จะดำดินเดี๋ยวก็คำยุบยิบยิบยิบตามหน้าตามแขนตามนู่นนั่นนี่เป็นไปหมดรู้แล้วก็ว่างไปยุ่งกับมันอยู่กับคำบริกรรมครับใช่วางมาอยู่กับคำบริกรรมเหมือนเราทำคอมมันนะบางทีเผลอวางเมาส์นานๆปุ๊บก็มีภาพลอยมาหน้าจองานเฉพาะหน้าก็หายพอแตะเมาส์ปุ๊บมันก็เข้าสู่งานเดิมไอ้ภาพนั้นก็หายไปพอวางเมาส์นานๆเนี่ยเดี๋ยวงานเราหายไอ้ภาพหน้าจอก็มาลอยจะไม่ไหนมันก็อยู่ในคุณแหละนะธรรมารมณ์สัมผัสใจความจำเรื่องราวในอดีตก็นี่แหละครับโอเคครับพระอาจารย์ขออนุญาตคำถามถัดไปครับพระอาจารย์ครับอาการที่เกิดเหมือนกับวูบในขณะนั่งสมาธิอาการเหล่านี้คืออะไรง่วงไม่มีอะไรหรอกง่วงแม่จิตคือผู้รู้สติความระลึกได้ถ้ามันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอยู่นี่มันจะรู้มันจะเด่นนี่ไงผู้รู้ผู้ตื่นนะมันจะเป็นแบบนั้นถ้ามันรู้มันก็จะตื่นมันก็จะเบิกบานแต่ถ้ามันนี่คือมันไม่รู้ก็เลยเหงาหลับไหลมันจะเห็นไหมมันก็แบบนั้นแหละครับมีหลายข้อที่เป็นเรื่องของความง่วงครับง่วงนั่นแหละระดับนี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรหรอกคือพยายามที่จะฝืนมันหาแท็กติกที่จะฝืนถีนมิทาให้ได้แล้วเราฝืนได้ระดับนึงแล้วทีนี้ถ้ายังไม่สงบยังไงก็จะต้องเจอทุกขเวทนาถ้าคุณไม่สงบแล้วทุกขเวทนาคือจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดถีนมิทายิ่งนานเข้ายิ่งปวดมากยิ่งเจ็บมากเนี่ยทีนี้ก็ไม่ต้องเรียกหามันไม่มีหรอกง่วงหายใจแรงมันยังไม่อยากหายใจเลยนะก็จะจิตอยู่ตรงนั้นมันรออย่างเดียวคือเสียงนาฬิกาคือเสียงสวรรค์เสียงกระแอมของครูบาอาจารย์คือเสียงสวรรค์น่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพยายามฝืนที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากดูซิอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดสมมติอย่างที่บอกนึกถึงคนที่ป่วยติดเตียงไว้แล้วก็นึกถึงว่าถ้าเป็นเราป่วยติดเตียงเราจะเอาตัวรู้ไปไว้ไหนเนี่ยในขณะนี้ทุกขเวทนารุมเราล่ะนะทุรนทุรายเล่าร้อนถ้าจิตมันทุรนทุรายเล่าร้อนมันจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคตเรานะนะที่จะไปไม่ดีนะเพราะฉะนั้นรักษาไว้นี่แหละนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้สอนพระธรรมคือแนวทางพระอริยสงฆ์คือแรงจูงใจแต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไหมเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรานี่คือศาสนาพุทธเราก็จะต้องเอาคำสอนพระพุทธเจ้าน่ามาแทรกเข้าไปแทนค่าความรู้สึกของเรานั่นโยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยบคายก็นี่ไงกระบวนการที่เขาทำเหล็กกล้าเขาเอาเหล็กไปหลอมในอุณหภูมิหลายร้อยองศาเพื่อที่จะให้อะตอมของเหล็ก ขยายพันธะเพื่อที่จะให้คาร์บอนแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างอะตอมเหล็กนั่นเหล็กเนี่ยที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมเยอะมันก็จะแข็งนะมีคุณภาพมากกว่าเหล็กธรรมดานั่น เพราะคาร์บอนมันจะทนความร้อนได้มากกว่าเหล็กเมื่อเหล็กเจอความร้อนมากอะตอมมันก็ขยายกันขยายพันธะนะขยายพันธะของอะตอมเหล็ก
เนี่ยนี่เหมือนกันทำไมต้องนั่งนานคำตอบของคำถามของการนั่งนานก็เพื่ออาศัยทุกขเวทนาเป็นตัวขยายอุปาทานความสำคัญมั่นหมายว่านี่คือเรานี่คือของของเราโยนิโสมนสิการเอาคำสอนพุทธเจ้าแทรกเข้าไปนั่นเหมือนคาร์บอนแทรกเข้าไปแทนค่าความรู้สึกเดิมของเรานั่นถ้าเป็นเรามันต้องสั่งได้มันต้องสอนได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจเราไม่ให้ทุกข์เกิดก็ไม่ได้ให้ทุกข์หายไปก็ไม่ได้นี่เห็นไหมนี่คือคำสอนพุทธเจ้าแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะในความรู้สึกของตัวเองนะเพราะอะไรอุปาทานนะมันถูกเวทนาขยายแล้วนะก็เหมือนความร้อนนะขยายพันธะของอะตอมเหล็กแล้วนะเพื่อที่จะคาร์บอนแทรกเข้าไปได้ก่อนจะได้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยอาจารย์ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นแต่มันมีอยู่ครับแต่พอเวลามาเทสตัวเองอย่างเงี้ยมันเห็นมันมีช่องเห็นเยอะทำทั้งนั้นแหละคุณคิดว่าอะไรคือทำล่ะครับทุกข์ก็เป็นธรรมสุขก็เป็นธรรมปัญหาก็เป็นธรรมปัญญาก็เป็นธรรมมืดก็เป็นธรรมสว่างก็เป็นธรรมสกปรกก็เป็นธรรมสะอาดก็เป็นธรรมคือความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดล่ะแล้วพระพุทธเจ้ามาชี้ให้เห็นนี่ไงมันเป็นแบบนี้ครับแล้วคุณจะกำหนดจุดยืนของคุณอยู่ยังไงนั่นถ้าไม่อยากเจอมันอย่ามาเกิดนะในการไม่มาเกิดก็ต้องสลายพันธะของตัวเองให้ได้แล้วทีนี้ไหนตัวเรานี่ไงเนี่ยงานก็เริ่มแล้วทีนี้ขากูเป็นยังไงขากูสั่งได้เหรอนั่นก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับมาแบบนี้เนี่ยพิจารณาพิจารณาในขณะที่ทุกเกิดไงพิจารณากับสภาวะธรรมตามเป็นจริงไม่ใช่มานั่งวิเคราะห์ปัญญาคนอื่นอนุมานเอาหน้าจะเป็นแบบนั้นหน้าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เถียงกันละไม่เป็นแบบนั้นครับนะพิจารณาความรู้สึกของตัวเองแก้ทุกข์ของตัวเองตัวเองไม่ทุกข์ก็จบแล้วนี่นะสามแดนโลกธาตุใครทุกข์เราไม่ใช่หรือถ้าเราไม่ทุกข์มันก็จบแล้วน่ะจะเป็นแบบนั้นน่ะใครไม่เชื่อเอาเรื่องของเขาเหมือนเรากินข้าวอิ่มครับนะไม่ใช่ว่าคนเชื่อถึงจะมีความสุข ไม่เชื่อก็ช่างมีแต่หาไปหาที่นอนเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็จริงก็ล่ะก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนอื่นการันตีหาทางที่จะการันตีตัวเองตั้งแต่ความสงบมันก็ไม่มีวิจิกิจฉาแล้วถ้ายังมีวิจิกิจฉาคุณก็อยู่ในนิวรณ์นี่ไงนิวรณ์กับเครื่องกั้นสมาธินี่ไงเครื่องกั้นกุศลนี่ไงนะมันก็เป็นกระบวนการคิดอยู่แล้วไม่รักเดี๋ยวก็ชังเหนื่อยจากคิดเดี๋ยวก็ง่วงเนื่องจากลังเลสงสัยวิจิกิจฉาก็เลยอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจกันนี่ไง เครื่องกั้นสมาธิล่ะนะถ้าผ่านนี่ไปได้ก็ไปสู่ล่ะเอกคตาลมเอกคตาจิตจิตเดียวอารมณ์เดียวก็เหมือนกันน่ะเทอโพเฟียตาโตเฟียไอโนเฟียนะถ้าไปอยู่ในอวกาศมันก็แรงโน้มถ่วงของโลกไม่มีผลแล้วนี่เหมือนกันถ้าอยู่กับเอกคตาลมเอกคตาจิตจิตเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเหล่าภายนอกจะมีผลกับเราหรือน่ะเดี๋ยวจิตทีนี้มันอยู่หนึ่งเดียวแล้วทีนี้ท่านถึงบอกรักษาใจนะใจในยะคำว่าใจคือความเป็นกลางไม่ใช่หัวใจทางกายภาพนี่ท่านชี้กลางลำตัวรักษาใจรักษาใจรักษาสภาวะเป็นกลางถ้ามันอยู่กลางมันก็จะต้องหนีจากตาหูจมูกลิ้นกายและก็อาการของใจเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสนั่นแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่กับตาไม่อยู่กับหูจมูกถามว่ามันจะมีอะไรเป็นตัวเชื่อมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กันนั่นไงจิตเดียวอารมณ์เดียวไปเอาให้ได้ก่อนเถอะตรงนี้นั่นเขาบอกโอ้ยไม่มีปัญญาตายแล้วไปเป็นพรหมเป็นพรหมก็ดีกว่าหมาตัวเห็นไหมหลวงปู่ชาท่านบอก เอาให้ได้ก่อนเถอะอย่าไปแทะตำรามาพูด มันจะสงบใกล้มันเห็นฟุ้งซ่านใกล้เห็นต่อให้ไม่สงบคุณก็จะดีใจแล้วคุณเห็นแล้วทำน่ะเห็นไงฟุ้งซ่านก็ทุกข์
ง่วงก็ทุกข์เป็นเหน็บเจ็บปวดก็ทุกข์คุณเห็นทุกข์จากใจของคุณจากความรู้สึกของคุณมันไม่อาจหันเด็ดเดียวกว่าเห็นในตำราหรือเขาว่าหรือเออก็จะเป็นแบบนั้นนะพระอาจารย์ครับอย่างบางทีเวลานั่งไปอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นวงจรด้วยครับว่าเดี๋ยวสงบแล้วเดี๋ยวก็มาฟุ้งแน่นอนแล้วก็กลับไปสงบอีกถ้ามันยังไม่ได้สงบที่เด็ดขาดก็จะต้องเป็นแบบนี้มันไตรลักษณ์ต่อให้สงบลึกแค่ไหนเดี๋ยวมันก็จะต้องออกมานอนหลับหลับลึกแค่ไหนเดี๋ยวก็ตื่นแค่ไปเอากำลังเป็นแบบนั้นเอากำลังออกมาแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญญาตามมาอย่างน้อยมีข้อมูลเปรียบเทียบแล้วเห็นไหมช่วงที่สงบก็ไม่มีอะไรเลยครับพอออกจากความสงบก็เริ่มมีอะไรเลยแล้วอะไรทั้งหลายเนี่ยเกิดจากไหนถ้าไม่เกิดจากจิตเนี่ยภาพที่จอหนังเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจอหนังมันเกิดจากเครื่องฉายหนังเราก็จะได้เห็นชัดเจนนี่นะแล้วพอจิตเข้าไปสู่ความสงบปุ๊บจะไม่มีอะไรเลยแต่ก็นิ่งไง ออกจากจิตทั้งนั้นน่ะทีนี้ท่านถึงอ๋อนี่ให้เฝ้าดูตรงนี้นั่นเฝ้ารักษาตรงนี้นั่นรักษาจิตรักษาใจเนี่ย รักษาความเป็นกลางรักษาธาตุรู้นี่เนี่ยใช้ตัวไหนรักษาก็นิ่งไงท่านถึงบอกสติตามรู้จิตนี่ไงนะก็สติก็ความรู้สึกจากพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์นี่แหละสมองอันล้ำเลิศของสัตว์ชั้นสูงนี่มนุษย์เนี่ยนะซึ่งมีศักยภาพในการวิเคราะห์ตรึกตรองใคร่ครวญยับยั้งแล้วค่อยตัดสินใจนี่นะความรู้สึกนี่เรียกว่าสตินะเอาไว้คอยดูคอยเฝ้าดูคอยระมัดระวังคอยคอนโทรลความรู้สึกจากอะมิดาลาซึ่งเป็นสัญชาตญาณอารมณ์ของคนมีกิเลสสัตว์ที่มีกามนี่เวลาถูกกระทบมันก็จะเกิดอารมณ์เป็นอัตโนมัติของมันไม่ค่อยเป็นระเบียบนะก็ใช้สมองอัลลัมเลือดคอยคอนโทรลมันบริหารจัดการมันนะให้มันซอฟลง อย่าให้มันเกิดความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นเอนโทรปีหน่อยโอเคไหมครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตอีกไม่กี่คำถามครับเวลาที่เราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเวลาเรากลับบ้านไปหรือว่าผ่านไปสักหนึ่งเดือนเราฝึกต่อเนื่องเวลาไปเจออารมณ์โกรธเนี่ยจิตที่ฝึกมาดีแล้วเจออารมณ์โกรธจะแตกต่างกับคนไม่ฝึกยังไงครับคนที่ร่างกายแข็งแรงอะอยู่กับเชื้อโรคได้ดีกว่าคนอ่อนแอไหมล่ะเพราะไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอคุณก็อยู่ท่ามกลางเชื้อโรคเหมือนกันนะแล้วคนเข้มแข็งก็ไม่น่าจะไม่ค่อยจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เหรอนั่นก็เป็นแบบนั้นแล้วคนอ่อนแอก่ะ3วันดี4วันไข้ก็จะเป็นแบบนั้นครับอาจารย์ก็เหมือนกันน่ะคุณจะเป็นคนดีคนเลวคุณก็จะเจอทั้งสิ่งดีสิ่งเลวเหมือนกันคุณจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอคุณก็อยู่ท่ามกลางเชื้อโรคเหมือนกันนั่นแหละแต่คนเข้มแข็งก็อยู่กับเชื้อโรคได้ดีมากกว่าก็จะเป็นแบบนั้นครับภูมิต้านทานภายนอกกับภายในต้องทำให้มันแข็งแรงครับใช่ใช่ใช่เพราะคุณปฏิเสธสิ่งเราไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้กรรมวิธีที่จะไปอยู่กับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงไม่ได้สอนให้เปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งพระองค์ยังทำไม่ได้คนอินเดียก็คือคนอินเดียพระองค์ยังแบ่งเวไนยสัตว์กับสรรพสัตว์นะเวไนยสัตว์สัตว์ที่พอจะโปรดได้อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ตามไปโปรดไม่ได้ก็อุเบกขาเมตตาเกินขอบเขตก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ต้องเข้าใจบริบทกฎแห่งกรรมด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปเปลี่ยนข้างนอกอาจารย์พระองค์เปลี่ยนอะไรล่ะทีนี้เปลี่ยนต้นโพธิ์ว่าหรอ เปลี่ยนอะไรพระองค์ไม่เปลี่ยนมุมมองความคิดพฤติกรรมตัวเองเหรอนะจากสักกายทิฏฐิเจ้าชายทิฏฐธรรมไม่มีสักกายทิฏฐิเหลือไม่มีศีลปัตตปามาสเหลือนะไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยเหลือนะพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นโพภายใต้แสงจันทร์พระองค์เฝ้าดูความรู้สึกของตัวเองอยู่นี่ แล้วก็แก้ไขมุมมองตัวเองความคิดตัวเองพฤติกรรมตัวเองไม่ใช่เหลือนะไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีศีลปัตตปามาสไม่มีสักกายทิฏฐิคือไม่มีกิเลสอาสวะไม่ใช่เรื่องนั้นนะพระองค์ไม่มีแค่นั้นนอกนั้นก็มีหมดผมขนเล็บฟันหนังตับปอดม้ามไตแม้แต่หัวใจทางกายภาพก็ยังมีการประสาทสัมผัสกับสิ่งเล้าภายนอกก็ยังมีเหมือนเดิมตากระทบรูปหูกระทบเสียงพระองค์ก็เกิดความรู้สึกอยู่เหมือนเดิมที่จะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรยังไงสิ่งเดียวที่ไม่มีก็คือ
กิเลสที่จะทำปฏิกิริยาร่วมกับสิ่งเราพระองค์เลยไม่เศร้าหมองเพราะรู้อยู่ตื่นอยู่พระองค์ก็เลยเบิกบานเหมือนออกซิเจนมีคือเรียกความชื้นมีแต่ไม่มีเหล็กทำปฏิกิริยาร่วมสนิมจะไปเกิดตรงไหนก็นี่ไงแต่ของเรานี่ออกตลอดนำเข้าตลอดไอ้นั่นไม่ดีอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ดีอย่างนั้นแล้วก็ทำปฏิกิริยาอยู่นี่อาสวะเครื่องเศร้าหมองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงอยู่ไอ้นั่นไม่ดีแต่ตัวเองไม่รู้จักระมัดระวังใจตัวเองตัวเองก็เลยเศร้าหมองกับสิ่งนั้นนำเข้าตลอดในแง่เศรษฐศาสตร์ขาดดุลนั่นน่ะนะจริงเหรอครับอาจารย์พระอาจารย์กราบขออนุญาตคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับระหว่างเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเนี่ยอันไหนจะทำให้เราสงบไวกว่ากันครับโอ้นี่อัตยาศัยใจคอของใครของมันปฏิปทาของใครของมันมันไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากที่ท่านจะทำหมดนั่นแหละนั่งนานปุ๊บมันเมื่อยเนี่ยแต่ท่านยังอยากจะทำความเพียรอยู่ยังไม่อยากพักท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินโยกลมหรือว่าจะง่วงมากท่านก็เลยออกไปเปลี่ยนอิริยาบถแบบตอนเช้าตีสามตีสี่อย่างเงี้ยมันจะง่วงถ้ามานั่งปุ๊บนี่มันก็ค่อนข้างจะต่อสู้กับถีนมิทั้งง่วงเหงาห้องนอนมากท่านก็เลยเปลี่ยนไปเดินโยกลมก่อนวอมวอมก่อนอะไรเงี้ยให้มันสดชื่นอะไรนะมันก็จะเป็นแบบนั้นคือสลับกันนะตามอัธยาศัยของใครของมันบางคนก็ชอบเดินบางคนอย่างนั้นแต่ยังไงก็จะต้องรักษาจิตให้อยู่กับคำบริกรรมเหมือนเดิมนะร่างกายคืออิริยาบถที่เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย ที่จะแก้แนวของใครของมันนะเปลี่ยนเบี่ยงเบนแบบว่าเฮ้ยนั่งนานแล้วอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเดินมั่งอะไรเงี้ยบางทีท่านนั่งทั้งคืนหรือนั่งหลายๆชั่วโมงเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถมาเดินมั่งแต่เดินก็เดินหลายๆชั่วโมงเหมือนกันไม่ใช่กระหยองกระหยังพอได้ถ่ายรูปอย่างบางทีแบบเพิ่งกินข้าวอิ่มๆแต่มีเวลาปฏิบัติเท่านั้นก็เดินเอาอาจารย์ก็เดินได้เดินเพราะว่ามันค่อนข้างจะแก้ง่วงได้ดีกว่านั่งถ้านั่งปุ๊บถ้าสติไม่เข้มแข็งจริงนี่ก็นะก็มันก็จะต้องนั่งสับประงกอะทีนั้นมีท่าครอบงำสมองมันไม่ปลอดโปร่งแล้วมีเป็นแบบนั้นผืนเราทุกอิริยาบถที่ท่านบอกได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดแต่ไม่ใช่ว่านั่งชั่วโมงต้องมายืนชั่วโมงต้องมาเดินชั่วโมงต้องมานอนไม่ใช่คือทำได้หมดแหละแต่ว่าตามอัธยาศัยบางองค์ท่านก็เดินชอบเดินมากบางองค์ท่านก็ชอบนั่งอย่างเงี้ยแต่ว่านอนได้ไม่นอนก็ได้แต่อย่าดิ้นนะอย่าพลิกนะในบริบทจริงๆท่านต้องการให้อยู่อิริยาบถเดียวเพื่อที่จะได้เห็นทุกข์ชัดเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นทุกข์ชัดเพราะอิริยาบถมันเบี่ยงเบนทุกข์ในทีนี้เนี่ยในเมื่อมันไม่เห็นทุกข์ชัดคุณจะไปหาสมุทัยตรงไหนอ่ะแล้วคุณไม่คิดหาสมุทัยคุณอยู่ในมรรคยังไงคุณไม่อยู่ในมรรคคุณจะไปนิโรธแบบไหนอ่ะก็นี่ไงนี่ที่ท่านให้มานั่งนี่คือนั่งดูทุกข์นั่นแหละอริยสัจ4ไม่มีคำว่าสุขหรอกมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์นั่นแหละนี่จงภูมิใจที่เรามานั่งนี่เราเห็นแล้วอริยสัจน่ะเพียงแต่ว่าเป็นข้อแรก แล้วเราก็ยังใช้ข้อที่2นะนั่นน่ะข้อที่2ไงสัมมาทิฏฐิเรากำลังทำความเพียรชอบนั้นน่ะเรากำลังสร้างสติชอบนั้นน่ะเรากำลังคิดชอบนะเราก็ยังทำการงานชอบนั่นน่ะเราอยู่ในมรรคนี่เนี่ยจะได้เห็นแล้วน่ะที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาโดยการหาเหตุของมันเหตุก็คือความหลงนั่นคือหลักการแต่ทีนี้สภาวะเป็นแบบไหนล่ะเนี่ยมันกับของกู้อยู่นี่กับของกู้นี่แหละถ้าตามเป็นจริงมันไม่ใช่ก็เลยเรียกว่าหลงคืออวิชชาปัจจยาสังขาราคือไม่ได้รู้จริงตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องขนลงไปจี้ลงไปสู้ลงไปคุณจะต้องแก้ทุกข์ในขณะที่ทุกข์เป็นแบบนั้น มันถึงจะชัดเจนนะก็เหมือนคุณจะต้องแก้หิวในขณะที่หิว ไม่ใช่อิ่มก่อนแล้วค่อยแก้หิว โอเคครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับท้ายสุดครับ
กราบขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทที่เป็นกำลังใจกับญาติธรรมที่อยู่ณวันนี้แล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านที่ตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับก็ให้ตั้งใจนี่แหละเรามีความรู้สึกเดียวที่แบบว่าถ้าใครมาเกี่ยวเนื่องนิมนต์ให้ไปหรือมาหาเราก็จะกระตุ้นเราให้ลงมือปฏิบัติด้วยกันพระเป็นกำลังใจโยมเป็นกำลังใจพระปฏิบัติไปด้วยกันนี่แหละไม่รู้ใครจะบรรลุก่อนใครไม่ใช่บวชมาแล้วค่อยบรรลุไม่แน่หรอกในสมัยพุทธกาลกับโยมนั่นแหละบรรลุกันนะแล้วค่อยมาบวชเนี่ยเหมือนนั่งกินข้าวด้วยกันนี่แหละ ไม่รู้ใครจะอิ่มก่อนทำด้วยกันไปเป็นกำลังใจกันไปนะในมุมของเราในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีแรงพาทำเราคิดว่าพวกเราโดยพื้นฐานรู้หมดอยู่แล้วล่ะในแง่ทฤษฎีหลักการปริยัติทานศีลมันอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทั้งหลายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภาวนานี่เราค่อนข้างจะเห็นน้อยเท่าที่นั่นส่วนมากก็มีแต่รู้ก่อนเกิดทั้งนั้นน่ารู้คืออย่าทำบ้านคุยเรื่องนู่นหลังคาคุยเรื่องชานเรื่องแชนเนี่ยเสาเข็มยังไม่ได้ตอกเลยไม่เป็นแบบนั้นน่ะเราก็พยายามกระตุ้นเราตรงนี้แหละน่ะให้ทำไปน่ะทานศีลภาวนานั่งลงไปปุ๊บเนี่ยคุณได้ทานแล้วตาทานความสะดวกสบายส่วนตัวนะแทนที่จะไปพักผ่อนดูหนังดูละครแต่คุณยังถวายความสุขส่วนตัวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี่ในขณะนั้นน่ะคุณก็พยายามที่จะ อยู่กับคำบริกรรมปากก็ไม่ได้ไปด่าใครนะมือก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะทั้งมโนกรรมก็พยายามที่จะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่ก็ไม่ได้มีมโนที่จะไปคิดหาใครพยายามที่จะซอฟมันอยู่ตลอดพยายามทำลายมันอยู่ตลอดนั่นคุณได้รักษาศีลแล้วนั่นนะแล้วก็ได้ภาวนาหรือคือพิจารณาความรู้สึกของตัวเองอยู่นั่นอยู่กับคำบริกรรมนั่นความรู้สึกเกิดขึ้นที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็พยายามเอาคำสอนพระเจ้าไปเคลียร์ไปแทรกอยู่ตลอดนั่นนะคุณได้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาในขณะเดียวกันนั่นทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ในอนาคตมันจะได้ไม่บรรลุหลุดพ้นแต่คุณนับหนึ่งชาตินี้ชาติต่อไปยังเป็นสองเป็นสามก็ยังดีอยู่ไม่ใช่เหรอทานไว้อานิสงส์เกิดมาในแง่ของอามิตรเกิดชาติหน้าก็ไม่ได้อดได้อยากคือมีหลักประกันแล้วไม่อดไม่อยากแน่นอนอามิตรบูชาและทีนี้รักษาศีลรักษาเป็นความเป็นปกติของจิตจิตเป็นปกติเนี่ยจิตมีคุณภาพมันก็จะนำไปสู่ยินเด่นถ้าเกิดมาในชาติหน้าพบหน้าก็เป็นคนที่เป็นปกติรูปสวยอายุยืนไม่เป็นคนขี้โลกนะและอานิสงส์แห่งการภาวนาคือการพิจารณาแยกแยะดีชั่วอยู่เนี่ยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เรา มีสติปัญญาที่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรคือจิตเป็นกุศลนะแล้วเลือกทำสิ่งที่ควรผลของการทำสิ่งที่ควรก็จะสามารถสร้างบุญให้ตัวเองได้เพราะผลของการทำสิ่งที่ควรจะสะท้อนความรู้สึกปีติสุขเกิดขึ้นในใจตัวเองนั่นคือสามารถสร้างบุญให้ตัวเองได้ตลอดนั่นจิตเป็นกุศลพุทธเจ้าแสวงหากุศลไม่ได้แสวงหาบุญ โอเคนะ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับวันนี้ท่านพระอาจารย์อังคารเมตตาให้โอวาทธรรมนะครับที่เป็นหนทางในการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติแล้วก็กำลังใจนะครับให้กับญาติธรรมผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมแล้วแสวงหาทางพ้นทุกข์ในที่สุดครับเหมือนที่ท่านพระอาจารย์เมตตาเน้นย้ำครับทำให้มากเพียรให้มากครับวันนี้ครับผมเอ็มสริดอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์อังคารครับกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์เอาสาธุจะเริญศีลจะเริญธรรมกันให้สุขภาพแข็งแรงแข็งขาดปลอดภัยให้ประสบสิ่งที่พึงหวังดังใจถึงที่สุดก็ให้ดวงตาเห็นธรรมกันครับสาธุครับสาธุท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมเอ็มสริตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ